รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำใจเย็นนะน้องเป็นไรเนี่ยเฮ้ยโทษที่กูสายแอบมาสูบคนเดียวแล้วเนี่ยใครจะไปคิดวะจะมีปีหนึ่งอย่างมึงมาตะโกนแหกปากตรงนี้ผมผิดเองแหละพี่สูบต่อเฮ้ยอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวกูไปเองเฮ้ยไม่เป็นไรพี่มาก่อนผมมึงอยู่เนี่ยแหละกูรู้มึงอยากอยู่คนเดียวสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยเข้าไปเข้าใจไหมครับพี่ชื่อโยใช่ไหมเราใช่ครับกูชื่อโฟร์นะอ
ปล่าพี่ไม่มีอะไรเออกูรู้ชื่อกูไม่เข้ากับหนังหน้าใช่ไหมมึงเรียกกูจตุรภูมิก็ได้พี่โฟร์ก็ได้ครับพี่โฟร์โฟร์เอ้าไอ้ปาเอ้าไอ้เตี้ยมาทำอะไรมึงอ่ะจะเตรียมตัวถ่ายรูปได้แล้วเออไอ้โฟร์มึงใส่เตี้ยนี่ด้วยเหรออย่าบอกนะว่ามึงสองคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมันไม่สบายใจกูเลยมาอยู่เป็นเพื่อนมึงลองโดดตึกดูไหมเผื่อจะหายไม่สบายใจมึงนี่ก็แกล้งเด็กนะไอ้ป่าเออไอ้โฟร์ไอ้คิดกับไอ้บีมให้มาชวนไปกินเหล้าคืนนี้มึงจะมาปะไปดิวะเดี๋ยวคืนนี้นะกูจะมอมแก๊งหมอเถื่อนแบบมึงให้หายซ่าเลยปากดีนะเป็นไรอ่ะที่บ้านตัดค่าขนมเหรอยุ่งเดี๋ยวแฟนไปมีกิ๊กฮะไอ้น้องมิ่งไม่ใช่แฟนมึงหรือไงอย่ามามั่วผมชอบผู้หญิงแล้วเป็นหาอะไรเขาจะถ่ายรูปกันอยู่แล้วยังจะอินดี้เล่นเอ็มวีอยู่ได้ค่านมเย็นตอนเที่ยงแล้วก็ค่าน้ำของฟรีไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบของฟรีแล้วมึงไม่ชอบอะไรไม่ชอบติดหนี้ใครอีกแดกไปเถอะอย่าเรื่องมากใครเขาก็แดกกันก็ไม่อยากเหมือนคนอื่นอ่ะมึงนี่ประหลาดเนาะไปถ่ายรูปได้แล้วจะทำงานคนอื่นเขาเสร็จช้าก็เอาตังค์ไปก่อนดิเก็บไว้แดกติมเถอะคิดซะว่ากูเลี้ยงมึงมากกว่าคนอื่นแล้วกันพอใจไหมไอ้คนที่อยากพิเศษกว่าคนอื่นหายอินดี้รีบตามเข้ามาล่ะแปลกๆนะมึงอ่ะมาได้อยู่ได้อยู่มามาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยอีกรูปนึงครับอีกรูปนึงหนึ่งสองสามได้ไหมคะตากล้องต่อครับยิ้มครับ1 2 3โอเคนะโน้อ่ะมาๆพูดต่อไปมาลูกมาโอเค1 2 3เรียบร้อยครับผมอีกรูปนึงอันนี้1ค่ะอันนี้1อันนี้1โอเคเดี๋ยวนะกูขอคิดตามก่อนเงินก็เงินมึงเปล่าวะแล้วเนี่ยมึงอยากกินไอติมเหรอยุ่งเออว่าไงวะแดกเหล้าเปล่ากูอยู่ร้านเหล้าหน้าหอกูเนี่ยเอ้ยไปดิเออแต่มีแต่เพื่อนวิศวะนะ
คณะกูไม่ค่อยมีผู้ชายกูจะได้มีเพื่อนเยอะๆไงให้ไปรับเปล่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเองโอเคอุ๊ยไอ้ชายมึงเจอรุ่นพี่โรงเรียนเก่าไม่ว่าเหรอวะรุ่นอะไรวะมึงเนี่ยฮะรุ่นอะไรเนี่ยพี่คิดบอกกูได้ยังวะอ๋อผมรุ่น105พี่เฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวกูขนาดนั้นเว้ยกูล้อมึงเล่นมึงอยู่คณะไหนนะวายโยใช่ป่ะเฮ้ยพี่จำผมได้เออผมเรียนคณะวิทย์พี่เออหล่อขึ้นนะมึงอ่ะก็นิดหน่อยอ่ะพี่คนเราก็มีการพัฒนากันบ้างเออหอเนี้ยก็มีรุ่นพี่มึงอยู่นะเว้ยเอป่ามึงเจอบ้างยังถ้ามึงเจอมึงก็ปรึกษามันได้นะเว้ยถ้ามึงมีอะไรอ่ะมันใจดีมันชอบเลี้ยงน้องพี่คิดขออะไรพี่ยังดิขออะไรอ่ะถ้าเป็นตังค์นี่กูไม่ให้นะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่อย่าบอกพี่ป่าได้ป่ะว่าผมเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนอ่ะทำไมวะแค่นี้พี่ป๋าแกล้งผมจะตายอยู่แล้วยิ่งถ้ารู้ว่าเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนนะเละคนอย่างไอ้ป๋าที่มันบื้อขนาดมึงจำมึงไม่ได้เลยวะแต่ก็ไม่แปลกหรอกมึงเปลี่ยนไปซะขนาดเนี้ยพี่ก็เก่งนะเนี่ยเจอแวบเดียวโอ้โหจำได้เลยกูว่าเก่งอยู่แล้วเก่งกว่าไอ้ป๋าทั้งหลายขุมเออกูขอเบอร์ติดต่อมึงไว้หน่อยดิเผื่อมีอะไรได้คุยกันได้จัดไปเบอร์นี้เลยพี่thank you มากเว้ยถ้าหนึ่งมึงไปไหนวะเดี๋ยวว่าจะไปหายมิ่งอ่ะกูก็นัดเพื่อนไว้เหมือนกันไงก็เจอกันนะน้องโอเคพี่สวัสดีครับเจอกันพี่เอาชนมึงจำได้ไหมเนี่ยเพื่อนกูชื่ออะไรเนี่ยกูบอกไปหลายรอบแล้วโยดีมากทุกคนครับเตรียมตัวถ่ายรูปรวมครับยืนชิดกันอีกนิดนึงโอเคอีกรูปนึงครับ1 2 3น้องคนนั้นน่ะเรานั่นแหละหันตัวออกมานิดนึงโอเคอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับผมแยกย้ายกันได้เฮ
เร็วๆน้องๆตามพี่มาเร็วค่ะเร็วๆคนเก่งเนี่ยกินได้ตามสบายเลยนะพี่ๆเตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวไงพี่ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับน่าปีหนึ่งปีนี้หน้าตาน่ารักทุกคนเลยนะเนี่ยนายน้องโยเอาพี่เคียดไปดีครับโอ้วันนี้มึงหล่อเชียเออมานี่ดิไปไหนอ่ะเร็วมาชื่ออะไรครับเอิร์ธจำน้องได้เปล่าพี่บีมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะขอนึกชื่อก่อนน้องวายโยใช่ไหมแหมโตขึ้นจนหลอนจำไม่ได้แล้วเนี่ยทีนี้ก็ทำเป็นนึกชื่อเพิ่งถามชื่อกูอยู่เมื่อกี้จริงๆมีความผิดนะเนี่ยหล่อขึ้นจนพวกกูจำไม่ได้เลยโหไม่ขนาดนั้นนะพี่เฮ้ยเออพี่คิดเมื่อคืนโทรมามีอะไรอ่ะพี่อ๋อกูจะชวนแดกเหล้าอ่ะตอนตีสามเนี่ยนะเออพวกกูแดกกันยันเช้าแหละใช่ป่ะโทษนะพี่ผมนอนไปแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมึงจะประกวดแล้วนี่นอนเถอะจะได้หน้าใสใสหวานเสน่ห์เพื่อนกูเหรอไอ้เตี้ยทำไมอีช้ากูไม่ชอบคนแปลกผมก็ไม่ชอบคนกวนตีนเหมือนกันเฮ้ยป่าเมื่อคืนมึงไม่ได้เมาแล้วเอาโทรศัพท์กูไปเล่นใช่ปะราชวงศ์ว่าไงไว้มิงเออมึงแดกเหล้ากันโหเมื่อวานมึงก็แดกวันนี้มึงก็ชวนกูแดกไม่เอาอ่ะสิวขึ้นพอดีสำอางถ้ากูไม่สำอางนะ
ป่านนี้มึงคงไม่ได้เพื่อนเป็นเดือนคณะวิทย์หรอกคณุงคณะอะไรกันวะมึงอะนะแค่อยากดูดีให้ใครบางคนเห็นมากกว่าเดี๋ยวมึงไอ้มิ่งเก็บปากไว้แดกเหล้าไปมึงอะถ้ามึงเหงามากอะนะก็โทรหาแก๊งนางฟ้าให้เขามาคลายเหงาให้มึงแล้วกันนะจ๊ะรีบแดกรีบเมาแค่นี้นะเกนมชมพูอยู่ปะวะว่าไงตัวอะไรวะเนี่ยกูว่าผีญี่ปุ่นวะสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับนี่มึงทำอะไรกับหน้าของมึงเนี่ยเฮ้ยนี่ยงสักเรื่องดิเอาหน้าน้องมันจะประกวดแล้วให้มันดูแลหน้าตัวเองไปแม่งขี้เหล่มเดิมนั่นแหละเออนี่กูฝากมึงเอาชีพให้พิงค์หน่อยดิวันเนี้ยพวกกูจะไปติวหนังสือข้างนอกคืนเนี้ยพิงค์เขาต้องใช้อ่ะแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะแต่พวกกูรอไม่ไหวไม่ทำให้ฟรีหรอกนะมึงจะอะไรแดดนมชมพูไงเอานี่ไปแล้วกันไอปลาเสบียงอ่านหนังสือสอบกูเออเดี๋ยวกูซื้อให้ใหม่เออมึงก็ไปอ่านกับพวกกูได้นะไม่ครับพี่ผมยังไม่เปิดเทอมมึงก็เอาการ์ตูนไปอ่านก็ได้เดี๋ยวแล้วใครจะอยู่คืนชี้ที่พิงล่ะเออวะอดแล้วมึงอะเออได้ขนมไปแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีๆล่ะไปละไปน้องนี่มีไรยังไม่จบกับนมชมพูอีกเหรอเปล่าแค่จะบอกว่าสู้ๆนะจริงๆเห็นกูอ่ะไม่ตกง่ายๆหรอกฉันไม่กล้าจะฝันไกลไกลเกิดที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจและคงมีบางคนเขายืนอยู่ในนั้นในใจของเธอและต่อไม่มีใครนั้นยืนอยู่ก็มันคงไม่ใช่ฉันแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่จะคิดถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไปแค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉันแ
ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็นดีอยู่ในสายตาที่ยืนยันแค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝันไม่ใช่เว้ยนี่พวกมึงจะหยุดพูดกันได้ยังวะกูแค่อยากถามไม่แน่ใจเท่านั้นแหละไอ้บีมกูชอบผู้หญิงจริงอ่ะถ้าสมมุติว่ามีผู้ชายมาชอบมึงก็ไม่เอางั้นดิเออดิแค่คิดก็ขนลุกละหรอวะไอ้ป่าสิ่งที่ผมทำเพื่อไม่ให้คิดถึงพี่ป่ามากๆในตอนนั้นคือการดูแลตัวเองขอบคุณมากนะที่มาส่งไม่เป็นไรผู้หญิงกล้าดูดีคนเดียวอันตรายพอดีเลยอ่ะพอดีเราฝากชิดไว้กับไอ้เตี้ยให้มาคืนพิงค์นะอ๋อขอบคุณมากเลยนะไปเข้าห้องได้แล้วไม่ต้องไปอ่านอะไรเพิ่มแล้วนะแค่นี้พวกป่าก็จะแยกกันอยู่แล้วเพราะพิงค์อ่ะดึงมีนสูงบ้าป่านั่นแหละท็อปตลอดเลยโอเคงั้นเราไปหาบีมคิดก่อนนะกูดไนท์นะครับกูดไนท์จ้าคุณทำหน้าอะไรของมึงวะเฮ้ยกูไม่ได้แกล้งนะเว้ยอยู่ดีพิงค์เขาโทรเรียกให้กูไปรับอ่ะมึงโกรธกูเหรอเฮ้ยเตี้ยผมไม่ได้ชื่อเตี้ยเรียกชื่อผมดิกูไม่ชอบเรียกชื่อมึงทำไมวะเฮ้ยจะโกรธอะไรขนาดนั้นวะมึงว่าไงนะก็มึงแม่งกูให้โอกาสพูดอีกทีพูดกูไม่ได้ใจดีตลอดนะเว้ยอย่าหาว่ากูไม่เตือนไอ้พี่ป่าเป็นโสดมั้ยวะสดมั้ยเหรออุ๊ยกูสดแล้วมึงอ่านหญิงก็เป็นร้อยแล้วมั้งสดเล่าสดไม่ใช่สดเว้ยคนด้วยไม่ใช่ซีฟู้ดเรื่องนั้นเหรอวะไม่รู้ว่ะแต่ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะ
ดีนว่ากิ๊กเป็นแสนเด็กเป็นล้านใครๆก็ชอบเดินมหาลัยโหแต่ที่ได้ยินมาหนาหูที่สุดอะมึงพวกดาวเขาเมาส์กันคนพี่ป่าน่าจะคบด้วยก็คนในคณะพี่เขาแหละพอดีเราฝ่ายเตี้ยไปคืนชีทให้พิงค์น่ะอ๋อขอบคุณนะนิ่งวันนี้กูโดดกองนะเป็นไรวะไม่สบายเหรอบอกเจ๊กิ่งว่ากูอ่ะตายแล้วก็ได้เอ้ยไปไหนนี่มึงเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวป้าตายหมดบ่อทำไงเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมึงเนี่ยชอบมาขัดกูตอนสูบบุหรี่เนี่ยคราวนี้เป็นอะไรอีกเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอนู่นกูอยู่นู่นเห็นหมดแหละมึงทำอะไรกูอ่ะกลัวมึงทำร้ายปลาในสระมากกว่านี้กูเลยต้องมาห้ามเนี่ยเอ้าเฮ้ยกูไม่สูบพี่สูบเลยมันไม่ใช่บุหรี่มันช็อกโกแลตเอ้าช่วยกูแดกหน่อยกูแดกไม่หมดเวลากูไม่สบายใจอ่ะกูชอบมาอยู่แถวนี้แหละลมแม่งเย็นดีบอกว่ากินช็อกโกแลตแล้วมันช่วยคลายเครียดนะเว้ยแต่กูไม่ค่อยชอบแดกว่ะกูชอบดูดบุหรี่มากกว่าแต่นี่กูก็ลองแดกดูเพราะว่ากูจะเลิกบุหรี่แล้วอ่ะสงสัยมันคงเหมาะกับผมมากกว่าแหละโดดกองอ่ะมึงฮะทำตัวไม่ดีเลยนะเราผมมึงอ่ะคือตัวแทนของผู้ชายทั้งคณะนะเว้ยทำแบบนี้มันเสียหมดเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมมันอึดอัดอ่ะอึดอัดอะไรวะดาวตกมันแย่มึงเหรอเฮ้ยไม่ใช่พี่มึงก็ไม่ควรมาอึดอัดปีที่แล้วเนี่ยมีคนที่อึดอัดกว่ามึงตั้งเยอะแม่งเป็นสาเหตุให้กองวุ่นวายนะเว้ยพี่โฟร์เหรอเฮ้ยกูก็บ้าแล้วครับอย่างกูนี่กูทั่วถึงทุกคนไม่ต้องตบแย่งกูหรอกมันคนที่เลอค่ากูดิวะหมอพนาเชี่ยป่าเนี่ยแม่งคือศูนย์รวมแห่งความสมบูรณ์แบบสูงขาวขายาวเรียนดีกีฬาเด่นแถมแม่งบ้านยังรวยอีกแค่แม่งมองหน้าผู้หญิงนะเขาก็คิดไปไกลแล้วปีที่แล้วมีดาวสองคณะตกมันแย่งมันไว้พูดแล้วขำ
แต่แม่งดันขำไม่ออกเพราะไอ้สองคณะเนี้ยโดนแบนไม่ให้เข้าประกวดป่านไม่เคยชอบเรื่องนี้เลยแต่หลายคนต้องไปตามแม่งกลับมาประกวดเพราะไม่มีใครเหมาะกับเดือนแพทย์มากกว่ามันแล้วมันเลยต้องกลับมามึงคิดว่าเรื่องมึงหนักอ่ะมึงลองคิดถึงคนที่อยู่ในสายตาตลอดเวลาแบบแม่งดิมึงจะรู้ว่าเรื่องมึงนี่ขี้ประติ๋วมากเลยอ่ะไงจะกลับไปไหมเนี่ยก็ถ้าพี่พูดขนาดนี้ผมก็ต้องกลับป่ะป่ะกูไปส่งขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเย็นนี้มึงเลี้ยงข้าวกูแล้วเจอกันเออโยเอาเบอร์มาดิอะอย่าขี้แย่นะไม่เคยร้องไห้แล้วกันก็เกือบอ่ะพี่โฟร์เฮ้ยโฟร์อ้าวคิดให้มาเรียกมึงอ่ะเออเออกูไปละลูกตื่นสายเหรอเปล่านี่ไม่ไปสอบอ่ะสอบบ่ายเออเอออะไรวะก็เออไงโย่เมื่อกี้แม่งอย่างละครแน่เชี่ยอะไรของมึงวะไอ้พี่ป่าเขาหึงมึงเว้ยเฮ้ยมึงจะบ้าไม่รู้ก็พูดไปตามที่เห็นอ่ะนี่แล้วถ้าเป็นจริงขึ้นมานะมึงวุ่นวายชิบหายแน่ๆมึงจะเป็นศูนย์กลางดวงใจของคณะแพทย์กับคณะวิศวะเลยนะเว้ยแค่คิดอ่ะชิบขนลุกแล้วดูละครมากเกินไปปะไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะไม่รู้หรอกอันเนี้ยของมึงก็อะไรวะพี่ป่าเขาฝากมาให้นี่มันซื้อมาเลี้ยงคนทั้งกองอีกแล้วเหรอของมึงคนเดียวอ่ะตอนมึงไม่อยู่อ่ะเขาฝากกลัวมาให้มึงเฮ้ยมึงมาแล้วเว้ยอย่าเพิ่งไปมีอะไรผมหายโกรธกูแล้วเหรอกูไม่ได้หลอกให้มึงรอพิงจนดึกนะเว้ยกูไม่รู้จริงๆว่ากูจะเจอเขาแต่เอาเถอะจะโกรธก็โกรธไปกูไม่ได้แคร์อะไรเด็กอย่างมึงอยู่แล้ว
วันนี้สอบใช่ปะเอาให้ได้ท็อปนะสอบเสร็จคะแนนบล็อกนี้ก็ประกาศเลยกูได้ท็อปล่ะมึงจะให้อะไรกูช็อกโกแลตงั้นเย็นนี้พากูไปแดกซูชิที่ใจมึงต้องการแค่นั้นแหละเอเตียแม่งสายตาสั้นมาจากเรียนไหนวะโคตรเหมือนเลยอยากหยุดเอาไว้ที่ความผูกพันแสนนาน